สวัสดีครับในวิดีโอตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทำงานนะครับกับตัวเอฟเฟกต์พาร์ติเคิลนะครับในโปรแกรม Houdini กันดูนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายนิดนึงนะครับในส่วนของพาร์ติเคิลนะครับว่ามันเป็นอะไรนะครับแล้วก็มันมีประโยชน์ยังไงได้บ้างนะครับจริงๆแล้วพาร์ติเคิลเนี่ยถ้าพูดตามตรงมันคือการสร้างอนุภาคหรือเม็ดฝุ่นหรือละอองอะไรพวกนั้นขึ้นมานะครับโดยที่โปรแกรม Houdini เนี่ยนะครับก็มี effect particle เนี่ยนะครับเรียกว่าทำงานได้ค่อนข้างดีมากนะครับแล้วก็ถูกใช้ในภาพยนตร์หลายๆเรื่องเลยทีเดียวนะครับจุดเด่นของตัว Houdini นะครับที่เราไปใช้งานกับพวก effect ต่างๆเนี่ยคือด้วยความที่ว่ามันเป็นระบบ node base เนี่ยทำให้เราสามารถที่จะใส่ค่าหรือ setting อะไรต่างๆเนี่ยได้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขทีหลังเนี่ยได้ง่ายขึ้นมากนะครับคือจริงๆแล้วถ้าพูดถึงในวงการ CG เนี่ยคนหลายๆคนจะมองว่า Houdini เนี่ยเป็นโปรแกรมสำหรับทำ effect เป็นหลักนะครับดังนั้นในส่วนของ part effect เนี่ยมันก็เลยค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากนะครับคือมีทูลต่างๆเนี่ยรองรับสำหรับการทำงานเอฟเฟกต์ในด้านต่างๆเยอะมากไม่ว่าจะเป็นอย่างที่เราจะได้เรียนวันนี้คือเรื่องของตัว particle system นะครับแล้วก็เรื่องของในอนาคตนะครับถ้าสมมติคุณไปทำงานเนี่ยคุณจะได้เจอเรื่องของการทำ liquid ทำน้ำนะครับการทำไฟไพโรนะครับการทำควันนะครับ smokeหรือว่าการทำพวกเอฟเฟกต์ต่างๆอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเช่นการทำของแตกตึกถล่มอะไรพวกนี้นะครับซึ่งHoudiniเนี่ยแทบจะมีรองรับเกือบทุกอย่างเลยนะครับรองรับการทำงานเอฟเฟกต์เกือบทุกอย่างเลยนะครับทีนี้ที่ผมหยิบตัวparticle เนี่ยมาให้ดูเป็นตัวแรกก่อนเพราะว่า particle system เนี่ยมันเป็นอะไรที่เข้าใจได้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ระบบการทำงานของมันเนี่ยไม่ได้มีความซับซ้อนหรือมีตัวพารามิเตอร์ที่ซับซ้อนมากนักนะครับมันเป็นอะไรที่เข้าใจได้ง่ายมากเลยแล้วก็คุณสามารถประยุกต์ใช้นะครับการทำงานของตัวparticle system เนี่ยไปกับเอฟเฟกต์ประเภทอื่นได้นะครับหมอเลยมองว่าการเริ่มเรียนรู้ตัว particle system ก่อนเนี่ยจะช่วยคุณเข้าใจหลักการทำงานเกี่ยวกับเอฟเฟกต์ในHoudiniได้ดีนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าการทำงานกับตัว particle system เนี่ยในโปรแกรม Houdini เนี่ยทำงานยังไงได้บ้างนะครับก็อันนี้เป็นหน้าจอที่ผมใช้นะครับก็จะมีหน้าจอที่เป็นตัว viewport นะครับนี่ผมก็จะขอเซตกดคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็เป็น1อันนี้ก็จะเหมือนกันนะครับเป็น1เหมือนกันหมดเพื่อจะให้มันลิงก์กันได้นะครับถ้าเราไปดูนะครับอย่างที่บอกคือใน Houdini เนี่ยเขาจะมีการทำงานกับพวกเอฟเฟกต์เยอะมากเลยเนี่ยถ้าเข้าไปดูในเชลฟ์เนี่ยเชลฟ์จะเป็นเหมือนตัวพรีเซตของเอฟเฟกต์อะไรที่เขาเตรียมมาให้นะครับก็เรียกว่าค่อนข้างเยอะมีคลาวด์เอฟเฟกต์มีนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดมีฟลูอิดมีทำแฮร์ทำขนมีโอเชียนทำทะเลทำอะไรพวกนี้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่าตัวส่วนที่เราจะทำงานเนี่ยในวันนี้นะครับคือส่วนที่ชื่อว่าพาร์ติเคิลนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าพาร์ติเคิลเนี่ยนะครับมันในเชลของ particle เนี่ยมันมีอะไรให้เราดูได้บ้างนะครับก็หลักๆเนี่ยถ้าเราดูตรงเนี้ยนะครับในเชลเนี่ยก็จะมีตัว fiber มี location มี source มี replicate มี axis force มีนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยนะครับเราจะเริ่มจากตัวที่ง่ายที่สุดที่สุดนะครับง่ายที่สุดเลยนะครับตัวที่ง่ายสุดในตัวนี้คือตัวที่ชื่อว่า location particle emitter ซึ่งเป็นตัว basic นะครับถ้าเรากดคลิกตัวlocation particle emitter ตรงนี้ไปเนี่ยปุ๊บทีหนึ่งนะครับมันจะถามว่าให้เราวางตัว location เนี่ยไว้ที่ไหนนะครับก็กด enter ไปเลยมันจะวางมาชุดตรงกลางนะครับทันทีที่เราสร้างนะครับ effect จาก shelf ขึ้นมานะครับตัวโปรแกรม Houdini นะครับจะทำการสร้างตัวที่เรียกว่า DOP network หรือ dynamic operation network ขึ้นมาซึ่งตัว dynamic operation network ตัวนี้นะครับเป็นตัวระบบ network ที่เอาไว้รวมระบบการทำงานของพวกเอฟเฟกต์ต่างๆเนี่ยเข้าไว้ด้วยกันหมายความว่าคุณสามารถที่จะสร้างเอฟเฟกต์พาร์ติเคิลควันไฟน้ำอะไรพวกนี้นะครับให้อยู่ในตัวดรอปเน็ตเวิร์กได้ทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นถ้าเรากดคลิกเข้ามาเนี่ยในดรอปเน็ตเวิร์กเนี่ยทุกครั้งที่เราสร้างตัวพาร์ติเคิลหรือเอฟเฟกต์อื่นๆเนี่ยจากเชลฟ์ทูเนี่ยนะครับตัวHoudiniเนี่ยจะทำการสร้างตัวเนี้ยนะครับโหนดต่อกันให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนว่า
ที่เขาสร้างขึ้นมาให้เราเนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างอะไรที่สำคัญนะครับก่อนที่จะเจาะลึกลงไปถึงเรื่องของพารามิเตอร์นะครับในของโนดแต่ละตัวนะครับคือในตัว Dynamic Operation Framework เนี่ยนะครับมันจะทำงานไม่เหมือนพวกที่เป็น Geometry คือเป็นตัวโมเดลหรืออะไรพวกนั้นนะครับคือ Dynamic Operation Network เนี่ยมันทำงานนะครับโดยที่มันจะทำการสร้างหรือจำลองนะครับเอฟเฟคขึ้นมาที่เราเรียกว่าการซิมูเลตนะครับซึ่งขั้นตอนการซิมูเลตเนี่ยก็เป็นขั้นตอนที่ใช้ทรัพยากรเครื่องค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับดังนั้นผมก็จะแนะนำว่าไม่ว่าคุณจะทำเอฟเฟคอะไรนะครับซึ่งเอฟเฟคทุกประเภทเนี่ยมันต้องซิมูเลตกันทั้งหมดอยู่แล้วนะครับแต่ไม่ว่าคุณจะทำงานกับเอฟเฟคอะไรแนะนำว่าให้เคลียร์ทุกๆอย่างนะครับให้หมดก่อนนะครับก่อนที่จะเริ่มทำงานกับไดนามิกออเปอเรชั่นนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างกินทรัพยากรสูงมากนะครับแล้วผมก็แนะนำว่าให้เหลือแต่หุ่นดินี่จริงๆถ้าเราจะทำงานนะครับเพราะมันจะช่วยให้การคอนโทรลเรื่องของperformance ต่างๆเนี่ยมันทำงานได้ดีนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าใน Dynamic Operation Network ตัวเนี้ยนะครับที่เขาสร้างมาให้เราเนี่ยมันมีอะไรต่ออยู่บ้างนะครับเราก็จะเห็นว่าตรงกลาง Pop Solver นะครับและด้านบนเนี่ยจะมีตัวที่เขียนว่า Pop Object Pop Solution นะครับสองฝั่งนี้นะครับถ้าเราดูจากชื่อตรงที่มันต่อกันอยู่เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าด้านนี้เป็น post solve หรือ sort และตัวด้านนี้นะครับคือ object 1 นะครับตรงกลางเนี่ยเป็น pre solve นะครับซึ่งในตัวแท็บด้าน source เนี่ยนะครับคือสิ่งที่มันจะบอกกับเราว่า particle เนี่ยมันเกิดได้ยังไงพฤติกรรมของมันเป็นยังไงบ้างลักษณะของการวิ่ง velocity ความเร็วเท่าไหร่ในด้านนี้นะครับคือ source ส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นด้าน object หรือ geometry นะครับก็คือมันตัว particle ที่ render ออกมาเนี่ยมันจะเป็น geometry ชื่ออะไรบ้างนะครับหรือว่ามันเป็นโมเดลที่มีชื่ออะไรยังไงบ้างนะครับส่วนด้านล่างตรงกลางนะครับคือมันจะ feed ข้อมูลมาจากทั้ง2ตัวนี้นะครับทั้งว่า object คืออะไรและพฤติกรรมของ object นั้นเป็นยังไงบ้างนะครับตรงกลางเนี่ยมันจะเขียนว่า pop solver นะครับซึ่ง pop solver เนี่ยนะครับมันคือตัวคล้ายๆเหมือนกับตัวประมวลผลนะครับที่มันรับข้อมูลทั้ง2ด้านเข้ามาเนี่ยนะครับแล้วก็ประมวลผลให้ได้เป็นเอฟเฟคออกมานะครับซึ่งขั้นตอนในการประมวลผลเนี่ยขั้นตอนการซิมูเลตเนี่ยใช้เวลาอาจจะค่อนข้างนานนะครับขึ้นอยู่กับซีนขึ้นอยู่กับการวางตัวโนดที่มีทั้งหมดด้วยนะครับและต่อมาสิ่งที่สำคัญคือมันจะมีโนดที่ชื่อว่า gravity เป็น force นะครับ force พูดเรียกเป็น common force ในโปรแกรมพวกนี้คือคุณไม่ว่าคุณจะทำพวกน้ำหรือไฟอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะเจอ gravity ทุกครั้งนะครับเพราะ gravity เนี่ยเป็นตัวที่เหมือนทำให้ของมันตกแรงดูดเนี่ยมันเท่ากันกับในโลกของความเป็นจริงดังนั้นเวลาเราทำงานกับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับอย่างตรงเนี้ยนะครับมันควรจะมี force เพื่อสนับสนุนการทำงานของมันด้วยนะอย่างตัวนี้ก็จะเป็น gravity เพื่อทำให้ตัวเอฟเฟกต์ที่ทำมาเนี่ยมันสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนเอาท์พุตตัวนี้นะครับก็อันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากก็แค่บอกว่าเราต้องการที่จะเอาท์พุตเนี่ยออกไปเก็บไว้ก่อนไหมนะครับเราสามารถกด Set to Disk ได้นะครับในกรณีนั้นเดี๋ยวนี้ผมจะกลับมาพูดถึงอีกทีหนึ่งนะครับก็ในขั้นตอนแรกสุดนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตัว Pop Object กันก่อนนะครับเพราะตัวนี้เนี่ยยังไงซะแล้วแต่เนี่ยเวลาเราทำงานกับตัวCG พวกเอฟเฟคต่างๆเนี่ยคุณจะต้องดูก่อนว่ามันเกิดมาจากที่อะไรบ้างนะครับหรือเกิดจากเซอร์เฟซประเภทไหนนะครับทีนี้ถ้าผมลองกดคลิกเพลย์ดูเนี่ยจะเห็นว่าพาร์ติเคิลเนี่ยมันตกลงเร็วมากนะครับที่มันตกลงเร็วเพราะว่าไอตัวโมเดลที่ผมใช้เนี่ยคือ Pop Object 1เนี่ยมันไม่ได้มีการคอนโทรลในเรื่องของความเร็วเรื่องของอะไรพวกนั้นเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับแล้วก็ที่มันทำการสร้างตรงนี้ขึ้นมาเพราะว่าเราไม่ได้จุดอะไรไว้ว่าจะให้มันเกิดที่ตรงไหนมันก็จะทำการสร้างตัวเนี้ยขึ้นมาตรงกลางอยู่นะครับถ้าเราลองกดดูเนี่ยจะเห็นว่ามันตกเร็วมากนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องทำคือว่าในทุกครั้งที่เราทำการสร้างเอฟเฟกต์หรืออะไรก็แต่เนี่ยพยายามนะครับเลือกที่ตรงนี้ก็คือว่าพยายามเลือกให้มันเป็นเรียลไทม์ท็อกเกิลคือให้มันดำเนินการสร้างเอฟเฟกต์เนี่ยตามเรียลไทม์จริงๆเพราะว่าถ้าไม่เรียลไทม์จริงเนี่ยเวลาคุณไปทำเอฟเฟกต์ต่างๆแล้วอาจจะเร็วหรือช้าไปก็ได้นะครับดังนั้นเราก็ต้องเลือกที่ตรงนี้ครับ
ถ้าลองเลือกดูเนี่ยจะเห็นว่ามันก็จะช้าลงกว่าเดิมพอสมควรนะครับโอเคลำดับต่อมานะครับ pop location นะครับ pop location ตัวนี้จะเป็นตัวที่บอกว่าตัว particle เนี่ยมันจะเกิดจากจุดที่มันเกิดเนี่ยตรงไหนได้บ้างนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะใส่ค่า force ต่างๆหรือว่าใส่ค่าในส่วนของการทำงานเนี่ยเพื่อควบคุมบริการของมันเนี่ยให้ดีขึ้นได้นะครับเป็นไปกับที่เราต้องการนะครับส่วน pop object ตรงนี้เป็นเหมือนตัวที่เอาไว้คอนโทรลในเรื่องของแรงที่มันเกิดกับตัวของมันเองเช่นมันมีแรงตกมาแล้วจะสะท้อนมากขึ้นเท่าไหร่หรือวัตถุอื่นมาชนแล้วมันจะสะท้อนเด้งไปเด้งมาไหมมีความหนืดไหมอะไรพวกนี้นะครับนี่คือ pop object ที่มันจะทำงานในส่วนนี้อยู่หลักๆเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งพอสุดท้ายแล้วเนี่ยทั้ง2ตัวเนี่ยนะครับที่เป็น pop object 1แล้วก็location เนี่ยมันจะถูกแปลงเป็นข้อมูลนะครับแล้วก็มาเข้าตัวนี้ครับตัว pop solver pop solver เป็นเหมือนกับเครื่องมือนะครับในการประมวลผลนะครับว่าไอตัวเอฟเฟกต์ที่เราทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกต์ particle หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันสามารถรันผลได้ดีไหมนะครับแล้วก็ถูกต้องเที่ยงตรงหรือเปล่าซึ่งในชื่อตรงนี้นะครับเขาจะเขียนว่า pop solver 1ก็คือหมายความว่าตัวนี้จะเป็นตัวประมวลผล effect particle ทั้งหมดนะครับที่อยู่ในตัว AutoDock network ตัวนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะถูก apply ด้วย force ที่ชื่อว่า gravity เพื่อทำให้มันมีแรงโน้มถ่วงใกล้เคียงความจริงนะครับลักษณะการทำงานตัวนี้นะครับก็จะช่วยให้เรามองเห็นภาพการทำงานได้ง่ายขึ้นละนะครับว่ามันจะต้องมี pop object จะต้องมีตรงส่วนของ source จะต้องมี pop solver นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในส่วนของ pop object นะครับpop object ตัวนี้นะครับมันเป็นเหมือนตัวที่คอนโทรลในเรื่องของ attribute เฉพาะตัวนะครับในส่วนของตัว particle เช่นในเรื่องของการชนของวัตถุนะครับในเรื่องของพฤติลักษณะเฉพาะตัวเช่นการชนแล้วมันจะกระเด้งออกไปไหมหรือว่ามันจะมีกระเด้งขึ้นมากน้อยแค่ไหนไปด้านหน้าหรือเปล่ามีแรงหนืดไหมนะครับรวมถึงในบางครั้งอาจจะควบคุมในเรื่องของอุณหภูมิของตัวพาร์ติเคิลที่เกิดขึ้นด้วยนะครับแต่อันนี้เราจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของอุณหภูมิในส่วนของตรงนี้นะครับก่อนนี้ก็จะเป็นส่วนของ pop object นะครับในส่วนด้านนี้นะครับจะเห็นว่า pop solver นะครับด้านนี้มันจะเขียนว่าเป็น object ก็คือเราจะต่อเข้ากับ pop object นะครับส่วนด้านนี้นะครับมันจะเป็นด้านที่เขียนว่า source คือเป็น post solve นะครับส่วน source เนี่ยจะเป็นส่วนที่คอนโทรลตัวพฤติกรรมนะครับแล้วก็ระบุตำแหน่งนะครับของการเกิดของพาร์ติเคิลว่าพาร์ติเคิลเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเปิด pop location ให้ดูก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้าง pop location เนี่ยมันทำหน้าที่เป็นเหมือนตัวปล่อยพาร์ติเคิลนะครับซึ่งลักษณะการปล่อยตัวเม็ดพาร์ติเคิลนะครับของ pop location เนี่ยหรือว่าตัวปล่อยอิมิเตอร์อื่นๆเนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะที่คล้ายๆกันนะครับถ้าเข้ามาดูเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีแท็บอยู่4แท็บนะครับก็คือมี Bird, Attribute, Stream แล้วก็ Binding นะครับซึ่งแท็บแรกที่เราจะดูกันนะครับคือแท็บที่ชื่อว่าตัว Bird นะครับ Bird เนี่ยจะเป็นแท็บที่ควบคุมในเรื่องของการปล่อยเม็ดพาร์ติเคิลว่ามันจะมีจำนวนเท่าไหร่การปล่อยของมันเนี่ยความเร็วในการปล่อยตัวของตัวพาร์ติเคิลออกมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับซึ่งการปล่อยลักษณะของมันเนี่ยมีอยู่2แบบหลักๆนะครับก็คือมี impulse activation และ constant activation ซึ่ง2แบบนี้จะต่างกันโดยที่ impulse activation ตัวนี้นะครับมันจะทำการปล่อยพาร์ติเคิลเนี่ยเป็นเฟรมนะครับก็คือปล่อยพาร์ติเคิลออกมาเป็นเฟรมนะครับยกตัวอย่างเช่นตอนนี้นะครับผมจะมีค่าของ constant activation bird rate เป็น 5,000 นะครับมันก็เลยทำงานอยู่ถ้าผมปิดไปปุ๊บนะครับเราก็จะเห็นว่าตอนนี้มันจะไม่มีตัว particle ปล่อยออกมาเลยถ้าเอาเมาส์กลางนะครับกดค้างไว้เนี่ยมันจะโชว์ตัว property ขึ้นมานะครับจะเห็นว่าตอนนี้ไม่มี particle ปล่อยมาแต่ถ้าผมปรับ impulse count นะครับตัวนี้นะครับเป็น1นะครับจะเห็นว่าตอนนี้มันจะมี geometry ขึ้นมา1 point นะครับพอข้ามไปเฟรมที่2 3เนี่ยนะครับมันก็จะมี3 point พอถึงเฟรมที่48นะครับมันก็จะมีอยู่ที่48 point หมายความว่าตัว impulse count ตัวนี้นะครับมันจะทำงานเป็นการปล่อยพาร์ติเคิลเนี่ยนะครับตามจำนวนเฟรม
นะครับหมายว่าถ้าเราเซตไว้1เนี่ยพอมา48เฟรมมันก็จะเป็นขึ้นมาเป็น48 point นะครับแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราปรับเป็น3หรือ5หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสมมติผมปรับเป็น5นะครับแล้วผมลองซิมพาร์ติเคิลดูไปที่เฟรมที่48นะครับมันจะขึ้นมา240 point นะครับก็คือเอา48ไปคูณ5เข้าไปมันก็จะได้เป็น240 point พอดีนะครับทีนี้ลักษณะของการปล่อยของมันเนี่ยตอนนี้นะครับถ้าเราดูเวลามันปล่อยออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับตอนนี้เนี่ยคือต้องอธิบายก่อนว่าเวลาเราทำงานกับเอฟเฟกต์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเวลาเราซิมูเลตเนี่ยขั้นตอนง่ายของที่สุดก็คือเราจะทำการกดตัวพิกตัว play arrow ตัวนี้นะครับเพื่อมันเล่นไปด้านหน้านะมันก็จะทำการซิมูเลตนะครับซิมูเลตตัวเอฟเฟกต์ที่เกิดขึ้นอย่างนี้ก็คือซิมูเลตพาร์ติเคิลให้มันปล่อยออกมานะครับแต่ว่าอันนี้มันจะค่อนข้างเร็วมากๆนะครับเราก็จะทำการคลิกตรงนี้ทีหนึ่งนะครับ Realtime Toggle เพื่อให้มันปล่อยออกมาตามเวลาจริงนะครับมันก็จะถูกต้องกว่านะครับทีนี้นะครับอย่างที่เราเมื่อกี้เราได้ลองในส่วนของตัว Impulse Count ไปแล้วนะครับถ้าผมปรับเป็น0 Impulse Count ก็จะไม่ทำงานในส่วนของ Constant นะครับมันจะทำงานต่างจาก Impulse Activation ตรงที่ว่าConstant Activation เนี่ยนะครับมันทำงานเป็นวินาทีหมายความว่าถ้าผมใส่constant burn rate เป็น50นะครับพอมาดูที่เฟรมที่24นะครับเพราะผมเซตไว้24เฟรม per sec นะครับ24เฟรมต่อวินาทีนะครับมันก็จะออกมาใกล้เคียงกับ50อันนี้ผมน่าจะเซตไว้25มั้งใช่ผมเซตไว้ที่25เฟรมนะครับพอ25เฟรมปุ๊บเนี่ยมันจะมี point particle ออกมา50 point นะครับแต่ถ้าไปที่เฟรมที่50นะครับมันจะออกมาประมาณ100ถึง102 point เป็นต้นนะครับก็จะได้มาในลักษณะแบบนี้นะครับตอนนี้มันเริ่มตั้งแต่1นะครับถึง49นะครับก็มันก็จะปล่อยออกมาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตามวินาทีที่มันมีนะครับหมายความว่าการทำงาน2อย่างนี้ก็จะต่างกันแหละนะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยผมก็จะชอบใช้เป็น constant มากกว่านะครับเวลาสร้างพาร์ติเคิลขึ้นมาเนี่ยเพราะว่า1ผมรู้สึกว่ามันคอนโทรลได้ง่ายนะครับแต่ว่านี่ก็แล้วแต่นะครับว่าบางทีเราต้องการให้พาร์ติเคิลมันปล่อยออกมาเนี่ยแบบนับจำนวนเป๊ะๆ เลยนะครับผมก็จะใช้เป็น impulse มากกว่านะครับอันนี้ก็ลองปรับเล่นดูได้นะครับส่วน seed นะครับคือเวลาที่พาร์ติเคิลมันเกิดขึ้นมาเนี่ยตำแหน่งของการเกิดพาร์ติเคิลของมันเนี่ยนะครับถ้าเราปรับสีเนี่ยจะเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของตัวรูปทรงที่มันเกิดขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการปรับนะครับว่าให้มันมีการเกิดต่างกันไหมยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็ลองปรับเล่นดูได้นะครับส่วนตัวที่ผมจะพูดถึงลำดับต่อไปคือ life expectancy นะครับ life expectancy คืออะไรนะครับ life expectancy นี้เป็นเหมือนตัวที่เอาไว้บอกว่าพาร์ติเคิลเนี่ยจะมีอายุไขเท่าไหร่ก็คือมันจะเกิดและตายเท่าไหร่นะครับในกี่วินาทีนะครับก็คือ life expectancy เนี่ยนะครับมันจะนับเป็นหน่วยเป็นวินาทีนะครับคือถ้าเราบอกว่ามันจะตายภายใน1วิผมว่าจะบอกว่าก็ใส่เป็นเลข1ไปดังนั้นพอพาร์ติเคิลเนี่ยมันวิ่งไปที่1วิซึ่งก็คือประมาณ24เฟรม25เฟรมนะครับมันก็จะหยุดอยู่ที่ประมาณนี้นะครับจะเห็นว่าพอตอนเนี้ยวิ่งออกมาถึงปุ๊บ24นะครับพอ24เนี่ยปุ๊บมันก็จะหยุดเลยทันทีนะครับหมายความว่าพาร์ติเคิลเนี่ยมันจะอะไรที่มันเกินพอมันถึง24ปุ๊บเนี่ยไอตัวพาร์ติเคิลที่ปล่อยมาแรกสุดคือตัวช่วงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยพอมันปล่อยมาแรกสุดนะครับนี่คือช่วงนี้นะครับพอมันถึง24เนี่ยมันก็จะตายไปนะครับแล้วพอเฟรมถัดไปเนี่ยพาร์ติเคิลที่มันตกลงมาตัวนี้นะครับมันก็จะถูกแทนที่ตัวนี้ไปนะครับในลักษณะแบบนี้หมายความว่าถ้าเราใช้ life expectancy ตรงนี้เป็น1หมายความว่ามันจะไม่มีทางที่จะเกินตัวนี้ไปได้นะครับตัว life expectancy เนี่ยเราก็จะใช้ในการ control อายุไขของตัวพาร์ติเคิลว่ามันจะมีอายุอยู่ได้นานแค่ไหนก่อนที่มันจะตายหายไปนะครับแต่ว่ามันไม่หมายความว่ามันจะเป๊ะ 100% แบบนี้เลยนะครับเราสามารถใส่ค่า life range ตัวนี้ได้ค่า life range ตัวนี้นะครับมันจะช่วยให้ตัวการตายของพาร์ติเคิลเนี่ยมันมี
ความหลากหลายหรือรูปแบบที่ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นถ้าสมมุติผมปรับค่า Life Range เป็น1นะครับหมายความว่าการเกิดของ Particle เนี่ยนะครับมาอาจจะเป็นบวกหรือลบเวลามันตายเนี่ยมันจะบวกหรือลบไปจำนวนนะวินาทีอย่างเช่นParticle บางตัวเนี่ยมันอาจจะตายตั้งแต่ช่วงนี้เลยนะครับหรือบางตัวเนี่ยมันอาจจะตายหลัง48เฟรมไปแล้วนะครับแบบนี้แต่สุดท้ายเนี่ยมันจะไม่เกิน48เฟรมเพราะว่าเราเซตค่านะครับของมันเนี่ยบอกว่ามันค่า life range เป็น1คือมันจะบวกลบไปไม่เกิน1เท่านั้นนะครับผลที่รับที่ได้มันก็เลยจะกลายเป็นแบบนี้นะครับแต่เราจะเห็นว่าตรงช่วงนี้มันจะparticle มันจะเยอะที่สุดแล้วพอตรงเนี้ยมันก็จะเริ่มมีบางตัวเนี่ยตายไปก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่า life range เราเซตไว้แค่1เท่านั้นนะครับส่วน jitter burst time นะครับกับinterpolation source เนี่ย forward กับ back นะครับตัวนี้เนี่ยผมจะปรับในกรณีที่ผมรู้สึกว่าการเกิดของ particle เนี่ยมันค่อนข้างไม่โอเคนะครับบางทีแล้วมันเกิดมาแล้วมันรู้สึกเหมือนมันยังไม่ดูไม่โอเคมากนะผมจะปรับค่า positive เป็น negativeนะครับอะไรแบบนี้แต่โดยส่วนมากเนี่ยเราจะใช้เป็น positive เป็นหลักแล้วก็ส่วน interpolation source เนี่ยผมไม่ค่อยได้ไปยุ่งกับมันเท่าไหร่นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการ burst นะครับในการเกิดต่อมาในหน้าแถบของ attribute นะครับในหน้าแถบของ attribute ตัวนี้นะครับก็มันก็จะมีส่วนหลักๆคือ velocity นะครับคือถ้าตอนนี้นะครับผมขออนุญาตลองปิดตาตัวgravity ไปก่อนนะครับเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่มีแรงโน้มถ่วงให้มันตกลงมานะครับแต่ว่าถ้าเราลองกด play ดูเนี่ยเราจะเห็นว่า particle เนี่ยมันปล่อยออกมาจากตรงกลางใช่ไหมครับคือมันจะปล่อยออกมาจากตรงนี้แล้วกระจายออกมาเพราะว่าตอนนี้นะครับค่า velocity ของมันเนี่ย velocity คือค่าความเร็วนะครับซึ่งค่าความเร็วที่กำหนดทิศทางนะครับสมมติว่าผมปรับค่า variance ก็คือค่าบริเวณนี้มันจะทำให้มันมีความหลากหลายนะครับดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นผมก็จะปิดมันไปก่อนสมมติว่าผมปรับเป็น0หมายความว่า velocity เนี่ยคือทิศทางและความเร็วของมันเนี่ยเป็น0หมายความว่ามันจะเกิดตรงกลางและมันจะไม่หายไปไหนนะครับถ้าลองดูภาพ object ของผมตอนนี้จะเขียนว่ามันมี209 point นะครับในเฟรมแรกนะครับในเฟรมแรกมี209 point เพราะว่าอันนี้มันนับเป็น 5,000 ต่อวินาทีแต่พอมาเฟรมที่24นะครับวิ่งมาจนถึงเฟรม24เนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะไม่มีการปล่อยพาร์ติเคิลออกมานะครับเพราะว่าเรายังไม่กำหนดทิศทางหรือว่าแรงแล้วก็ความเร็วของมันตัว velocity จะเป็นตัวกำหนดในลักษณะแบบนี้ถ้าสมมติว่าผมใส่ velocity ตรงนี้เป็น1ในแกน x เป็น1นะครับเราก็จะเห็นว่ามันปล่อยตัวพาร์ติเคิลเนี่ยออกมานะครับถ้าเราเข้าไปดูใกล้ๆเนี่ยมันจะเป็นเม็ดพาร์ติเคิลเป็นเม็ดเนี่ยแหละนะครับมันจะถูกปล่อยออกมาในลักษณะแบบนี้ตามแกนที่มีถ้าผมบอกว่าแกน y เป็น1ด้วยนะครับพาร์ติเคิลที่ถูกปล่อยออกมาก็จะบวกกันเข้าไปนะครับ x 1 y 1มันก็จะได้ออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าปัญหาของมันคือว่าตัวนี้เนี่ยมันดูค่อนข้างที่จะเป็นตัวอะไรที่มันดุประดิษฐ์มากๆนะครับมันไม่ดูเป็นธรรมชาตินะแล้วก็เราก็เลยจะใส่ค่า variance ตรงนี้ลงไปนะครับสมมติใส่ค่า variance ลงไปเป็น1เพื่อให้มันมีการทำงานที่ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับซึ่งพอเราปรับค่า variance เป็น1เนี่ยจริงๆแล้วมันจะทำการกระจายตัวออกมาจากตรงกลางนะครับแต่ด้วยเพราะว่าอันนี้เราเซตค่า velocity เนี่ยเป็น x 1 y 1มันก็เลยจะพุ่งไปในทิศทางนี้นะครับแต่ว่าเราจะเห็นว่ามันจะมีการกระจายตัวออกนะครับซึ่งโดยส่วนมากผมก็จะปรับจากค่าตรงนี้นะครับบางทีค่า life range เนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นต้องเยอะถึง1ก็ได้มันอาจจะน้อยกว่านั้นก็ได้นะครับส่วน stream กับ binding นี่เป็นการระบุชื่อนะครับแล้วก็ระบุประเภทนะครับแค่นั้นเองอันนี้ไม่ได้มีตำแหน่งไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับ pop location ตัวนี้นะครับมันจะทำงานโดยที่มันจะระบุตำแหน่งที่เกิดนะครับอย่างเช่นอันนี้มัน set position เป็น00มันก็จะเกิดจากตำแหน่งที่เป็น00นะครับอันนี้คือการทำงานในลักษณะรูปแบบหนึ่งนะครับแต่ถ้าผมมี object สักชิ้นหนึ่งเช่นผมมีตัวผมมี pick head ตัวนี้นะครับผมสร้างตัว pick head ขึ้นมานะครับแล้วผมไปปิดอันนี้นิดนึง add shader ออกไปนะครับเพื่อปิด attribute shader
ทีนี้ใน pig head ตัวนี้ผมบอกว่าผมอยากจะให้ particle เนี่ยมันปล่อยออกมาจากตัว pig head ตัวนี้นะครับถามว่าทำได้ไหมทำได้นะครับคือเราสามารถที่จะ control ตัว particle ให้มันปล่อยจากตัวนี้ได้แต่ว่าเราจะต้องบอกตัว particle ก่อนนะครับว่าให้มันเกิดจำนวนของ particle เนี่ยเกิดบนพื้นผิวตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมลบค่าตรงนี้ไปนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราเลือกนะครับตัว geometry หรือ object ที่เราต้องการนะครับมันอาจจะเป็นแผ่นเพลนธรรมดาก็ได้หรือว่ามันจะเป็นโมเดลอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วให้เลือกที่ source particle emitter เมื่อกี้เราใช้ location ไปแล้วนะครับ location เนี่ยมันจะเป็นการเกิดจากตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งที่เราเซตไว้ถ้าเราเซตค่าตำแหน่งของมันไว้ที่ตรงไหนเนี่ย particle จะเกิดจากตรงนั้นแต่ว่าตัว source particle emitter เนี่ยมันจะต่างกันนะครับโดยที่ source particle emitter เนี่ยมันจะทำการสร้าง particle จากพื้นผิวนะครับของวัตถุหรือของโมเดลนะครับสมมติว่าเราเลือกโมเดลสักชิ้นหนึ่งนะครับในลักษณะแบบนี้แล้วผมเลือก source particle emitter นะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆเดิมนะครับแต่ว่าโน้ตตัวนี้จะเปลี่ยนไปมันจะเขียนว่า pop source นะครับหมายความว่าตัวนี้มันจะทำการสร้าง particle ออกมานะครับโดยให้มันอยู่บนตัวobject ของเราตรงนี้นะครับในลักษณะแบบนี้ซึ่งเวลามันเล่นไปเนี่ย particle มันก็จะออกมาแบบนี้นะครับซึ่งลักษณะของ pop source เนี่ยมันจะเพิ่มแท็บที่ชื่อว่า source ขึ้นมานะครับเมื่อกี้ถ้าเราใช้pop location เนี่ยแท็บ source ยังไม่มีแต่ว่าตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยจะคล้ายๆเดิมเนี่ยแหละแต่จะไม่มีจะแท็บ source ขึ้นมาซึ่งลักษณะของการ emission ตัวนี้จะมี2แบบหลักๆนะครับคือ point เนี่ยนะครับถ้าเราเลือกเป็น point เนี่ยมันจะเกิด particle เนี่ยตามตำแหน่งของตัว vertex ที่มันมีนะครับถ้าเรากดคลิกดูตรงนี้เราจะเห็นว่า vertex ของมันเนี่ยมันจะมี vertex ในลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูอันนี้คือตำแหน่ง vertex ที่มันมีหมายความว่า particle จะเกิดขึ้นตามตำแหน่งนี้นะครับแบบถูกต้องเลยนะครับมันจะเกิดขึ้นตามตำแหน่งนี้นะครับเวลามันปล่อย particle ออกมาเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับในลักษณะแบบนี้พอเกิดขึ้นมาปุ๊บมันก็จะร่วงลงมาเพราะว่าอันนี้นะครับผมเซต gravity ไว้ในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือการทำงานตาม point ที่มันมีแต่ถ้าเป็น scatter ตัวนี้นะครับ scatter คือการกระจายนะครับตัว particle การเกิดของเม็ด particle เนี่ยจะกระจายตัวอยู่บนพื้นผิวตัวนี้นะครับซึ่งถ้าเราลองกดเพลย์ดูมันก็จะกระจายออกมาจริงๆนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็นที่ซอสคือหมายความว่าเราจะเลือกซอสไหนในการที่จะให้มันเป็นตัวรันคำสั่งตัว particle ตัวนี้นะครับซึ่งถ้าเราเบิร์นคลิกเข้าไปถ้าดูตรงนี้นะครับในตรง AutoDrop เนี่ยมันจะมีสายอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าสมมติว่าผมมี box นะครับธรรมดาอันหนึ่งนะครับแล้วตรงนี้นะครับผมเซตตอนนี้มันเซตเป็น parameter value นะครับก็คือหมายความว่ามันจะเลือกตามค่า soft part ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราเลือกเป็น first context geometry นะครับตอนนี้จะเห็นว่า particle มันไม่ทำงานFirst Context Geometry หมายความว่าวัตถุอะไรที่มันเชื่อมกับตัว AutoDrop Network ตัวนี้เป็นตัวแรกมันจะใช้วัตถุนั้นนะครับในการเบิร์ด Particle ออกมาซึ่งถ้าเราต่อนี้เข้าไปปุ๊บนะครับแล้วดับเบิ้ลคลิกเข้าไปก็จะเห็นว่า Particle จะเกิดตามshape ของ Box ตัวนี้นะครับเพราะว่า Box 1ตรงนี้มันเชื่อมกับตัวนี้อยู่แต่ถ้าผมบอกว่าอันเนี้ยเคลื่อนที่2ไปเชื่อมกับอันนี้นะนะครับอันหนึ่งเชื่อมแบบนี้มันก็จะรันคำสั่งแบบนี้นะครับเพราะตอนนี้เรา use first context geometry แต่ถ้าเราเลือกเป็น use second นะครับแล้วลองนี่มันจะได้แค่ตัวเดียวคือนี้นะครับถ้าเรา use first context เนี่ยมันก็จะรันจากตัวนี้ออกมานะครับในลักษณะแบบนี้ซึ่งโดยปกติแล้วส่วนมากเนี่ยผมจะเลือกจาก parameter value คือเลือกจาก soft part ที่ผมเซตไว้นะครับเวลาเราสร้าง pop source ขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกobject ที่เราต้องการที่จะให้มันรัน particle ก็ได้นะครับส่วนด้านล่างนี้ผมไม่ค่อยได้ไปยุ่งกับมันเท่าไหร่นะครับจะมีส่วนของ relax iteration ตัวนี้นะครับถ้าเราติ๊กปุ๊บเนี่ยมันจะทำการ relax ค่าตรงนี้ออกไปในการเกิดของ particle เห็นไหมฮะ
เป็นแบบนี้นะครับมันจะทำการถ้าเราใส่ค่า relax iteration มันจะพยายามเกลี่ย point particle เนี่ยที่เกิดเนี่ยไม่ให้มันกระจุกรวมกันนะครับตอนนี้มันจะกระจุกรวมกันเป็นจุดๆบ้างแต่ถ้าเราดึงเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะเกลี่ยค่าตรงนี้ของตัว particle เนี่ยให้เท่าๆกันทั้งหมดเลยนะครับก็สามารถปรับค่าตรงนี้ได้นะครับตรง max radius scale หรือว่าscale radius by เนี่ยมันก็จะพยายามคือถ้าดึงตรงนี้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันก็จะกระจายตัว particle เนี่ยเกลี่ยให้เท่าๆกันนะครับให้ระยะห่างมันเท่าๆกันทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะปล่อย particle ออกมาอันนี้ก็ลองเล่นดูได้นะครับแต่ส่วนมากผมก็ไม่เข้าได้ไปยุ่งกับมันเท่าไหร่ก็ติ๊กออกได้ส่วนเบิร์กก็จะคล้ายๆกันนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยจะมีแค่ max point per frame เพื่อที่จะบอกว่าเราต้องการให้มันมี point มากที่สุดเท่าไหร่ต่อเฟรมนะครับซึ่งอันนี้เซตคอสเซเว่น1ล้านซึ่งมันก็ค่อนข้างจะเกินพอแล้วนะครับในส่วนของ attribute ตัวนี้นะครับมันจะมีค่าหลักๆที่ต้องดูคือค่าของ initial velocity คือเรากำหนดทิศทางและความเร็วของมันยังไงบ้างนะครับมันจะมีอยู่4แบบคือ use inherent velocity ก็คือในกรณีถ้าวัตถุมันมีการเคลื่อนไหวมันจะมี velocity เกิดขึ้นนะครับแล้วถ้าเราใส่เรื่องนี้เป็น use inherent velocity หมายความว่า particle จะถูกปล่อยมาตามทิศทางและก็ความเร็วของการที่วัตถุนั้นจะเคลื่อนไหวไปนะครับแต่ว่าถ้าเราเลือกเป็น add to inherent หมายว่าถ้ามันมีการเคลื่อนไหวที่เป็น velocity แล้วอันนี้มันจะเพิ่มขึ้นไปเราสามารถที่จะกำหนดค่านะครับว่ามันจะอิงตาม velocity มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ทิศทางของมันจะเป็นยังไงบ้าง variance จะเป็นยังไงบ้างนี่ก็ลองปรับดูได้นะครับหรือแบบที่3คือ set initial ไปเลยก็คือจะกำหนดเลยว่าทิศทางของมันจะความเร็วของมันจะเป็นทิศทางไหนอะไรยังไงแต่ว่าเราไม่สามารถกำหนดให้มัน inherent velocity ได้มากหรือน้อยเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ลองไปเล่นดูได้นะครับส่วน stream binding ก็ไม่มีอะไรเป็นแค่ชื่อเฉยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการพื้นฐานนะครับในการทำงานกับ particle นะครับถ้าลองกด play ดูมันก็จะปล่อยมาตามนี้เพราะว่าผมมีค่า gravity อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการทำงานของมันนะครับเดี๋ยวในวิดีโอตัวถัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องของการทำงานกับการควบคุมตัวเนี่ยพฤติกรรมของ particle โดยใช้ค่าที่เรียกว่าค่า force นะครับก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อว่าค่า force เนี่ยจะช่วย particle ในการทำงานให้มันคอนโทรลได้ยังไงได้บ้างนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับขอบคุณมากครับ